นขยันสวัสดีค่ะมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจออนซอนอุดรค่ะจังหวัดอุดรธานีจัดประชุมมอบนโยบายโครงการบูรณาการการยื่นขอรับเงินทดแทนการขาดรายได้ของผู้ประกันตนมาตรา40นายเสนีจิตเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานเปิดการประชุมและมอบนโยบายโครงการบูรณาการการยื่นคำขอรับเงินทดแทนการขาดรายได้ของผู้ประกันตนมาตรา40ยื่นง่ายได้เงินเร็วและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันสังคมมาตรา40รูปแบบใหม่ซึ่งผู้ประกันตนจะได้รับความคุ้มครองคือประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยในกรณีทุพพลภาพในกรณีเสียชีวิตและประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพการประชุมในครั้งนี้เป็นการบูรณาการการขอรับสิทธิประโยชน์ทดแทนการขาดรายได้มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายประกันสังคมมาตรา40ทางเลือกที่3ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ที่ทำการปกครองอำเภอและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดอุดรธานีรวมทั้งสิ้น80คนเรากลับมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจออนซ่อนอุดรกันได้ใหม่ฮอดอุดรเบิ่งออนซ่อนอุดรเด้อสวัสดีค่ะชาวอุดรเป็นคนขยัน